แฟนๆส่งกำลังใจให้เบสลักวณีหลังคุณพ่อสมรักนะครับโดนกล่าวหาทำอนาจารเด็กเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนที่สังคมออนไลน์กำลังให้ความสนใจนะครับจากกรณีที่เด็กหญิงวัย17ปีเข้าแจ้งความสภ.เมืองขอนแก่นโดยอ้างว่าถูกสมรักคำสิงนะครับอดีตนักมวยฮีโร่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคุณพ่อของน้องเบสรักวณีคำสิงกระทำอนาจารและลวนลามร่างกายนะครับโดยสมรักนะฮะก็ได้ออกมาปฏิเสธและยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนใครพร้อมบอกเป็นการสมยอมและไม่รู้ด้วยว่าสาวคนนั้นอายุ17ปีโดยได้แต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนะฮะรวมไปถึงได้เผยว่าตนได้หย่ากับภรรยามา2เดือนแล้วจนทำให้ #สมรักคำสิง #bestคำสิงพุ่งติดเทรนด์ Twitter ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมส่งกำลังใจให้สาวเบสกันอย่างล้นหลามนะฮะอาทิเห็นข่าวคุณพ่อแล้วขอเป็นกำลังใจให้น้องเบสกับคุณแม่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องค่ะน้องเก่งมากผ่านอะไรมาตั้งหลายอย่างแล้วขอให้ครั้งนี้ผ่านมันไปให้ได้นะคะยิ้มเยอะๆนะคนสวยปัญหาทุกอย่างเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแฟนคลับอยู่ข้างๆน้องเบสนะก็ประมาณนี้นะฮะทางพี่นิวก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเบสด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sun.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ